นี่ถ้าใครรู้สึกท้ออยากให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะเหมือนตัวผมก็เคยท้อกับการทำออนไลน์ท้อกับการทำอีเบย์มาก่อนเหมือนกันนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อเนี่ยผมก็จะคิดถึง3สิ่งนี้นะครับสิ่งแรกก็คือเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะครับว่าเป้าหมายที่เราได้คิดไว้และทำไว้เนี่ยมันถึงไหนแล้วนะครับพยายามทบทวนเป้าหมายของเราให้อยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะเป้าหมายเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันและเป็นแรงผลักดันนะครับให้เราลุกขึ้นสู้กับความท้อแท้ที่เราได้ประสบพบมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาสู้เหมือนเดิมนะครับอย่างผมก็คือวางเป้าหมายนะครับว่าต้องกำไรนะครับอย่างน้อย 50,000 ต่อเดือนนะครับแบบนี้ผมถึงจะอยู่ในโลกของออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะคิดถึงเป้าหมายที่เป็นเงินของผมเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาที่ผมทอนะครับสิ่งที่2นะครับก็คือสิ่งที่2นะครับก็คือให้หาแรงบันดาลใจนะครับจากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือของเขาหรือศึกษาชีวิตของคนที่สำเร็จแล้วนะครับหรือว่าเราจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เขาทำคล้ายๆกับเราแล้วเขาประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือหาแรงบันดาลใจจากคนที่สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับ3นะครับหาแรงบันดาลใจจากตัวเองนะครับจากตัวเองเนี่ยง่ายมากนะครับเพราะว่าให้เรานะครับนึกถึงสิ่งที่เราเคยทำอะไรแล้วเราประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นนะครับทำให้เราหายท้อแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้นะครับ